สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าตัดหน่อไม้มาแล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้ว่าจะพาไปตัดหน่อไม้ไม่พาไปดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเพื่อนเยตะจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูผลไม้ผลไม้ที่ในสวนเยตะที่สุกอันดับแรกเลยเพิ่งจะได้กินปีนี้แหละเพื่อนเพื่อนเยตะปลูกมา2 ปีปีที่สองก็ได้กินปีที่สองหรือปีที่สามไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อนนี่ยายตาตัดมาไม้มาได้กิโลกว่าแล้วมั้งนี่เพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวยายตาจะมานั่งปอกปอกด้านล่างล่างมันออกนิดนึงสงสัยไม่ได้ต้มแล้วมั้งวันนี้ไปแช่ตู้ไว้ก่อนเดี๋ยวยายตาจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูโอ้ยดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเพื่อนเพื่อนปกติโต๊ะตัวนี้มันจะไปอยู่ตรงโน้นใช่ไหมทีนี้พอแฟนยายตาเขาจะมานอนเล่นกลางวันมันไม่มีร่มนะต้องเข้าไปอยู่ในร่มโน้นก็เลยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเนาะช่างเหอะอยู่ไม่มีใครเห็นหรอกบ้านยายตานะเดี๋ยวยายตาจะพาเพื่อนๆไปดูผลไม้อันดับแรกนี่ไปดูไปดูกันนี่ไงมีเพื่อนบางคนก็ถามยายตาไม่มีโอ้ยนี่บานแล้วเฮ้ยยายตายังไม่เห็นเลยว่ายายตาไม่มีดอกกุหลาบเหรอเห็นไหมล่ะนี่เอ้ยเงยมาก็เห็นพอดีเลยนี่กำลังจะบานบางคนก็ถามเยตาง่ายว่าไม่มีดอกกุหลาบเหรออะไรอย่างนี้นะเยตาเพิ่งจะเห็นนี่ดอกนี้เยตาซื้อมาก็เริ่มบานแล้วนี่เยตาซื้อมาปลูกไว้ตลอดเลยนี่เม็ดมันเม็ดของปีที่แล้วมันขึ้นเต็มเลยแต่มันช้าเยตาเลยซื้อมานี่เยตาซื้อมาตั้งแต่เล็กๆไม่แพงหรอก10ต้นเท่าไหร่70บาทเนาะมันเอามาตั้งแต่เล็กๆเดี๋ยวนี้มันโตแล้วเนาะนี่ก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวยายตาจะพาไปดูผลไม้ยายตาเก็บกินจะหมดแล้วแหละยายตาหมวกไปเก็บก่อนมันเริ่มหายร้อนก่อนมันเริ่มหายร้อนแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนแรกยายตาว่าจะพาเพื่อนๆไปตอนนี้3 ทุ่มก็ยังสว่างอยู่นะเพื่อนๆ3 ทุ่มก็ยังสว่างอยู่ยายตาว่าจะพาเพื่อนๆไปดูตอน3 ทุ่มว่าจะทายเวลา3 ทุ่มให้ดูแต่ยายตากลัวมันมองไม่เห็นผลไม้เพราะผลไม้มันเล็กเนาะเดี๋ยววันหลังยายตาไทยให้ดูใหม่ดีกว่าตอน3 ทุ่มนี่ให้ดูบรรยากาศตอน1 ทุ่มนะเพื่อนเพื่อนตอน1 ทุ่มเนาะจะสวยอีกอย่างหนึ่งเนาะตอน1 ทุ่มนะไปดูผลไม้กันวันนี้ยายตามาทำความสะอาดหลังบ้านข้างหลังบ้านนี่ก็บานอีกแล้วดอกนี้ก็สวยปีนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยบานนี่ไม่ค่อยเยอะนี่สวยไหมสวยนะก็สวยอีกอย่างหนึ่งดอกอะไรถามยายตายายตาไม่รู้เด้อเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายตาถ่ายให้ดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็มีเพื่อนเพื่อนเม้นมายายตาก็รู้ชื่อเนี่ยยายตามาอยู่นี่เข้าปีที่11แล้วเพื่อนเพื่อนยายตาไม่รู้จักชื่อดอกไม้ชื่อผลไม้ชื่ออะไรยายตาไม่รู้เลยเพราะว่ายายตาเรียนแต่ภาษาเยอรมันเนาะตาภาษาอังกฤษบ้านเราผลไม้ก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันนะอย่างไอ้ผลไม้ที่ยายตากินนั่นน่ะยายตาก็ไม่รู้ที่มีเพื่อนเม้นมาบอกว่าลูกกู๊ดเบอร์รี่กู๊ดเบอร์รี่นั่นยายตาก็เลยรู้จักเนาะนี่เดี๋ยวยายตาก็ถ่ายโชว์เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อนบอกยายตาเอ้ยมีเพื่อนดีก็อย่างงี้แหละยายตาเนาะไหนยายตาเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวก็มียายตาถ่ายให้ดูแล้วดอกไอ้นั่นโบตันก็ยายตาก็เพิ่งรู้ปีนี้แหละโบตันแล้ววันนั้นที่ยายตาว่าข้างบ้านให้มา5 ลังนั่นน่ะรู้ไหมเพื่อนเพื่อนว่าดอกอะไรรู้ไหมยายตาบอกยังที่5 ลังนั่นน่ะดอกไอ้นั่นเพื่อนๆดอกรักเร่ดอกรักเร่ยายตาเคยได้ยินแต่ชื่อรักเร่พึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ดอกเคยเห็นนานแล้วนี่ยายตาจะพามาดูตรงนี้ดงนี่ดงมาราชบุรีเด้อนี่ราชบุรีราชบุรียังไม่ได้ทำความสะอาดค่ะราชบุรีราชบุรีนี่มันมีสุกอยู่2 รอบนะเพื่อนๆรอบแรกนี่รอบแรกมีดอกแล้วนี่รอบแรกออกดอกแล้วราชบุรีไม่ใช่ราชบุรีราชบุรีนี่ออกดอกแล้วส่วนอันนี้ชุดหลังนอนอยู่ในป่า อยู่ในป่ายายตายังไม่ได้วันนี้ยายตามาเกี่ยวตรงนี้ยังไม่เสร็จมาเกี่ยวตรงอันนี้นี่ผลไม้นี้ก็คือผลไม้รวมที่เขาเอาที่ยายตาเคยเล่าให้ฟังแล้วเอาไอ้ลูกที่ยายตากินเอาไอ้ลูกที่ยายตากินเมื่อวานน่ะนะมาผสมกับลูกนี้เอ้ยไม่ใช่มาผสมกับลูกอื่นแล้วก็มาได้ลูกนี้เนาะเป็นพันธุ์ผสมเ
แต่มาลูกมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่เท่าลูกที่ยายตากินเมื่อวานนะเนาะมันมาผสมกับลูกไอ้ต้นที่ยายตากินกินเมื่อวานต้นมันจะมีหนามนะเวลาเก็บคอยระวังนะนะลูกที่ยายตากินเมื่อวานแต่มันจะมาผสมอีกลูกหนึ่งแล้วมันก็จะมาเป็นลูกนี้แต่ลูกมันจะเล็กกว่าลูกเมื่อวานหน่อยยายตายังไม่ได้ลองชิมเลยลูกนี้มันรสชาติมันเป็นยังไงตอนอ่อนๆแบบนี้อืมก็อร่อยเหมือนกันแหละเพื่อนๆแต่ตอนมันสุกมันก็อีกอย่างกันเนาะมีเยอะแยะนี่ดูยายตาปลูกแค่ต้นเดียวมัน3ปีเหมือนกันนี่เพื่อนๆดู3ปีนี่นี่ผลไม้สุกอันดับแรกของเยอรมันมีวิตามินสูงมากเลยเพื่อนๆนี่มีวิตยาตาเก็บไปแล้วกินไปแล้วกำหนึ่งแล้วนี่มีต้นมันไม่รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนยาตาก็ไม่รู้นี่เพิ่งซื้อมาปลูกได้3ปีมันขยายพันธุ์ยังไงมันแบ่งออกได้ไหมถ้าแบ่งออกเดี๋ยวยาตาจะแบ่งไปปลูกอีกนี่ดูลูกมันยายตาเก็บไปกินแล้วกำหนึ่งนี่เพิ่งได้กินปีแรกเลยเพื่อนๆลูกมันน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวยายตาไม่ชิมให้ดูหรอกยายตาไม่อยากหันกล้องเดี๋ยววันไหนยายตาเอากล้องหน้ามาอืมมันออกรสชาติยังไงอะเพื่อนๆอืมเปรี้ยวๆหวานๆแต่พวกผลไม้ที่ว่ามันเป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่างนี้นะเพื่อนๆต้นเล็กๆพุ่มๆอย่างนี้น่ะมันจะมีวิตามินมากเลยเพื่อนๆเนาะมันไม่เหมือนพวกต้นหมึกพวกเชอรี่พวกอะไรต้นเล็กๆนี่ยายตาไม่รู้นะว่ามันสุกยายตาว่าเกี่ยวหญ้าแล้วก็มาเจอโลกมันน่ารักมากเลยอ่ะอร่อยนี่แหละสุกอันดับแรกถ้ามันใหญ่มันก็เยอะดูลูกมันเยอะแยะเลยเพื่อนๆนี่เยอะแยะมันยังเคี้ยวอยู่นี่เนาะมันเหมือนใบเลยนายตาจะลองดูวิธีขยายพันธุ์แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเยอรมันนะเพื่อนๆมาจากประเทศอะไรไม่รู้แฟนยตาลองซื้อมาปลูกดูนี่เนาะแต่แฟนยตามาปลูกติดกับต้นนี้เกินนี่ไม่คิดว่าต้นนี้มันจะใหญ่นี่เนาะนี่แหละนายตาจะพาไปดูนี่นี่ตัวนี้นะต้นนี้ที่ยายตาว่าผสมนี่มันเอาต้นที่ยายตากินเมื่อวานมาผสมกับลูกนี้นี่ลูกที่ยายตาผสมลูกที่ยายตากินเมื่อวานมาผสมลูกนี้นี่แล้วก็ไปเป็นลูกนั้นนี่ผสมกับลูกนี่ต้นนี้ยายตาเล่าให้ฟังอยู่ปีที่แล้วถ้าใครเห็นยายตาบอกว่าขุดทมขุดทมคมเนี่ยยายตาตัดไม้ชำมาปลูกเองนะเนี่ยมั่วๆนะยายตาไม่รู้หรอกบอกแล้วว่ายายตาไม่เคยมีความรู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรหรอกยายตาก็ทำไปมั่วๆเนี่ยยายตาก็ตัดกิ่งมันแล้วก็มาใส่ลงดินแล้วมันก็ขึ้นรากแล้วยายตาก็เลยมาปลูกนี่ปลูกตั้งเยอะตั้งแยะนี่กินยังไงจะหมดนี่มันโดนดอกไม้นี่ตะกอนนี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่แต่ก่อนมันอยู่แถวนี้นะมันเป็นที่ชันใช่ไหมนี่มันสูงๆแบบนี้อุ้ยมันสวยมากเลยดองนี้นะแต่ก่อนนี่มันอยู่แถวนี้นะนี่แถวนี้นะมองมาจากถนนสวยสวยเพื่อนๆแต่เดี๋ยวนี้มันหนูมันชอบกินแต่เม็ดมันจะเยอะมากเลยเดี๋ยวยายตากำลังเตรียมว่าจะใส่กระถางเลยยายตาจะใส่ตะข่ายปลูกเพราะว่ามันสวยเนาะมันสวยนะเพื่อนๆเม็ดมันเยอะนี่เดี๋ยวถ้าตามดอกนี่เม็ดทั้งนั้นเลยเดียวมันแก่ไปนี่แถวนี้เขียวๆนี่ดอกไม้เริ่มบานแล้วนะเพื่อนๆนี่เขียวๆดอกไม้ทั้งนั้นนี่ยายตาถ่ายให้ดูนี่มันยังไม่บานมันเริ่มเดี๋ยวมันก็เต็มนี่แถวนี้เดี๋ยวรอให้มันบานก่อนนะนี่เพื่อนๆมีหลายสีด้วยเดี๋ยวมันบานก่อนนะที่ยายตาบอกแล้วว่าทำไมยายตาไม่เกี่ยวออกเพราะมันดอกไม้ทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมสวยไหมยังไม่โชว์ก่อนรอให้มันบานก่อนนี่มันทั้งนั้นนี่มีหลายสีนะเพื่อนๆนี่มันทั้งนั้นแหละนี่อย่ารอให้มันบานก่อนอย่าตะมาอวดอันนี้ยังไม่อวดอันนี้โชว์อันนี้ยังไม่อวดอันนี้โชว์นู่ดูไหนนู่นทุ่มหนึ่งเพื่อนๆตอนทุ่มหนึ่งเนาะนี่แหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้แค่มาพาเพื่อนๆมาชิมผลไม้สุกอันดับแรกตอน
แต่ก่อนนะสตรอเบอรี่มาอันดับแรกผลไม้บ้านเนตาแต่อันนี้ไม่มีใครมีหรอกเพื่อนๆนี่ไม่สงสัยข้างบ้านปีนี้แหละเขาเพราะว่าเยตาเคยได้ยินเขาพูดอ่ะปีนี้น่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปเดินเล่นกีฬาเขาพูดกันกับอีกคนหนึ่งอ่ะเขาพูดกันเยตาได้ยินนะเขาบอกว่าผลไม้มีวิตามินสูงเขาบอกว่ามันสุกอันดับแรกเลยสุกอันดับแรกเลยก่อนสตรอเบอรี่เขาว่าอย่างนี้เขาซื้อมาปลูกเยตาคิดว่าดอกนี้แหละไอ้ผลไม้อันนี้แหละคิดว่าเขาบอกว่าสุกก่อนสตรอเบอรี่เขาบอกมีวิตามินสูงเนาะนี่ดอกนี้ไอ้นี้ก็นี่เต็มเลยมาแล้วอันนี้อะไรไม่รู้ที่พวกที่คนไทยเราเขามาเก็บผลไม้นะเขาเรียกอะไรนะเพื่อนเพื่อนยิตะก็จำชื่อมันไม่ได้เนาะแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรมาโชว์นี่กำแพงบ้านอีกนิดนึงยิตะมาโชว์แค่นี่เดี๋ยวยิตะก็ต้องโอ้ยมานั่งตัดผมตัดแต่งตัดแต่งรอบกำแพงอีกนะเพื่อนเพื่อนตัดออกเนาะตัดผมเหมือนตัดผมนั่นแหละเพื่อนเพื่อนตัดแต่งรอบครอบด้านขอบมันนะนั่นแหละเนาะจ้าแค่นี้แหละคิดถึงวันนี้แค่มาโชว์ดอกไม้เฉยๆเอ้ยไม่ใช่ดอกไม้อะไรโอ้ผลไม้สุกเริ่มสุกแล้วแต่ต่อไปก็ตามด้วยสตรอเบอรี่เสร็จแล้วก็เชอร์รี่เพื่อนเพื่อนนี่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 เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไม่ดกหรอกปีนี้ไม่ดกแต่ก็เยอะแยะเพื่อนๆไม่ดกก็พอกินมีเยอะนี่น้ำมันก็ร่วงมั่งอะไรมั่งนะถึงดกยังไงยะตาก็เก็บไม่หมดหรอกเพื่อนๆเก็บแค่ไม่เท่าไหร่เองเก็บแค่พอกินนี่จ้าแค่นี้แหละคิดถึง